คุณผู้ชมคะถึงช่วงเวลานั้นของปีที่ผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะออกมาแถลงและตอบคำถามผู้สื่อข่าวสดๆปีนี้เป็นครั้งที่14แล้วนะคะและเป็นครั้งที่มีผู้สื่อข่าวมากที่สุดเป็นประวัติการ1,702 คนค่ะและใช้เวลาถึง3ชั่วโมง40นาทีแต่ไม่ใช่เป็นครั้งที่แถลงยาวนานที่สุดนะคะยาวกว่านี้ก็เคยมาแล้วใช้เวลาไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงแต่ครั้งนี้น่าสนใจเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นและหนึ่งในนั้นก็คือการพูดถึงประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งจะออกมาบอกว่าสหรัฐเตรียมที่จะถอนกองกำลังออกจากซีเรียประธานาธิบดีปูตินบอกว่าถูกต้องแล้วที่สหรัฐจะถอนกำลังทหารออกมาจากซีเรียแต่ก็บอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณที่จะถอนออกมาจากอัฟกานิสถานพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรไปดูสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดในระหว่างแถลงวันนี้ค่ะI do generally agree with the President of the United States. We've achieved some major advances when it comes to defeating the terrorists, and we have struck major blows on terrorists in Syria. There is a danger that those terrorist groups might now infiltrate the neighboring regions, for example, Afghanistan and other countries. And also to other countries, for example, their countries of origin. And this poses a great risk for all of us, including Russia and the US and Europe, for Asian countries and the Central Asian countries. We're aware of that, and we know about that. Yes, Donald Trump is right about that. As for the withdrawal of American forces, I'm not sure about what that is. The American forces have been present in Afghanistan for what, some 17 years, and every year they talk about withdrawing their forces from Afghanistan. But they're still present there. That's my second point. And my third point, we do not see any signs of the American withdrawal from Syria, but we see that it is possible. And we are now on the track of political settlement. น่าคิดต่อถึงจุดยืนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะซึ่งสำนักข่าว RT ก็บอกว่าถือว่ารัสเซียชนะที่สหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะถอนกำลังออกมาจากซีเรียย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เองค่ะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เพิ่งจะมี Twitter ออกมาบอกว่าเราเตรียมที่จะถอนกำลังออกมาจากซีเรียและไม่น่าจะเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจและเราเตรียมการเรื่องนี้มานานแล้วและพยายามที่จะใช้ความพยายามเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า6เดือนที่ผ่านมานะคะและก็พยายามที่จะอยู่ต่อในระดับหนึ่งยังออกมาไม่ได้เพราะว่ายังต้องต่อสู้กับ IS ต่อไปการออกมาแถลงของประธานาธิบดีปูตินในวันนี้ก็คล้ายๆรับลูกจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีทวิตเตอร์ออกมาแต่น่าสนใจค่ะสำหรับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในซีเรียเพราะว่าเป็นการสู้รบกลางเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2011และได้เห็นความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากและต้องมาดูค่ะว่าจุดยืนของสหรัฐและรัสเซียคืออะไรและหมายถึงคำพูดอย่างไรของทรัมป์และปูตินนะคะจุดยืนต่างกันค่ะและเกี่ยวข้องกับ IS และความเป็นผู้นำของซีเรียก็คือบาชาร์อัลอาซาดจุดยืนของสหรัฐก็คือก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเป็นผู้นำพันธมิตรนานาชาติเกือบ60ประเทศรวมถึงเยอรมนีโจมตี IS ทางอากาศเมื่อปี2557ในยุคของประธานาธิบดีโอบามาเป้าหมายของสหรัฐก็คือทำลาย IS ในซีเรียและอิรักแต่จนถึงขณะนี้เป้าหมายอื่นๆดูไม่ชัดเจนนะคะขณะที่ทรัมป์ย้ำว่าจะต้องอยู่เพื่อสังหาร IS สหรัฐนี่ให้การสนับสนุนพันธมิตรเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรียเพื่อให้ต่อสู้กับ ISโดยก่อนหน้านี้โอบามาบอกว่าอัสซาดจะต้องลงจากตำแหน่งถ้าจะให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพในซีเรียขณะที่รัสเซียจุดยืนบอกว่าสนับสนุนบาชาร์เอาอัสซาดและให้การสนับสนุนรัฐบาลซีเรียทั้งกองกำลังทางบกทางอากาศและอาวุธโดยรัสเซียบอกว่าส่งกำลังเข้าไปปราบ IS และกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆแต่ในทางปฏิบัติทั้งสหรัฐและซีเรียกล่าวหากันไปมานะคะขณะที่รัสเซียยืนยันว่าต้องให้อัสซาด
คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี่เป็นแค่เพียง2ประเทศเท่านั้นนะคะดิฉันยังไม่ได้พูดถึงบทบาทและจุดยืนของอิหร่านและตุรกีซึ่งส่งผลให้สถานการณ์ในซีเรียซับซ้อนอย่างมากค่ะแต่จากนี้ไปเชื่อว่าคนก็คงจะติดตามว่าแล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะสั่งให้ถอนทหารออกมาจากซีเรียจริงหรือไม่ค่ะ